เวลานี้เนี่ยรัฐและสื่อกระแสหลักที่จริงก็เป็นสื่อที่ถูกโฆษณาของรัฐชุบเลี้ยงไว้นั่นแหละพยายามจะชี้นำไปในทางเป็นความขัดแย้งของฝ่ายเอาเขื่อนกับไม่เอาเขื่อนซึ่งจริงๆไม่ใช่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจำเป็นต้องมีถ้ามันมีเหตุผลที่จำเป็นแต่ถ้ามันเหตุผลไม่เพียงพอมันไม่มีความจำเป็นที่เราต้องเอาป่าผืนที่สมบูรณ์ผืนหนึ่งและเหลืออยู่น้อยมากในประเทศลงไปแลกนะครับเพราะว่าเมื่อเราทุ่มลงไปแล้วเรามาพบข้อผิดพลาดที่หลังอย่างที่เกิดกับหลายๆเขื่อนเนี่ยมันแก้อะไรไม่ได้แล้วแต่ว่าแม่วงเนี่ยโชคดีที่วันนี้ถ้าเราช่วยกันหยุดเนี่ยมันเก็บรักษาเอาไว้ได้โดยไม่ต้องไปแก้ทีหลังซึ่งมันแก้ไม่ได้นะครับนั่นคือเหตุผลว่าทำไมวันนี้ผมถึงสนใจที่จะมาร่วมบนเวทีนี้นะครับข้อมูลรู้อยู่แล้วเพราะว่าพออ่านเล่มนี้ก็พอแล้วนะครับคือถ้าคนไทยทุกคนอ่านหนังสือเล่มนี้ก็พอแล้วแต่ว่าอย่าหยุดอยู่แค่อ่านจบแล้วก็นั่งเล่น Facebook นะครับถึงเวลาแล้วที่จะต้องเดินออกมาปรากฏตัวว่าเราเป็นหนึ่งในคนที่ขอปฏิเสธการสร้างเขื่อนแม่วงซึ่งเป็นเขื่อนที่มันไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนไม่คุ้มค่าต่อสิ่งที่จะต้องแลกกับมันนะครับผมเขียนบทความลงแนวหน้าที่อาจารย์สมิธรู้สึกน้อยอกน้อยใจว่าสื่อกระแสหลักนั้นไม่สนใจเรื่องนี้เนี่ยจะบอกว่ามันก็ไม่เชิงจะเป็นอย่างนั้นทั้งหมดนะครับผมเขียนบทความ2รอบต่อกันในแนวหน้าเนี่ยมันขึ้น เป็นบทความที่มีคนอ่านสูงสุดของเว็บไซต์แนวหน้าทั้งคู่นะของเดือนนี้นะครับอันดับ1กับอันดับ2นั่นแปลว่าสังคมสนใจไม่ใช่สังคมไม่สนใจแต่ว่าข้อมูลมันได้รับการส่งถึงสังคมหรือไม่นะครับหรือว่ามันจำกัดวงอยู่ในกลุ่มที่มีความสนใจเรื่องเดียวกันในวงแคบๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นคือโจทย์ของคนที่อยู่บนเวทีนี้นะครับแล้วก็ของมหาวิทยาลัยรังสิตถ้าเราจะทำเป็นผู้บุกเบิกนะครับว่าเราจะช่วยเสิร์ฟข้อมูลเหล่านี้ไปยังไงซึ่งวันนี้เราได้ทำไปครึ่งทางแล้วคือเราถ่ายทอดสดอีกส่วนที่เหลือดูได้ในเว็บไซต์ของ RSU นะครับทีนี้คณะของมูลนิธิสืบก็มีกันบ้านเหมือนกันว่าเส้นทางที่เหลือที่คุณกำลังเจาะเข้ามาในฐานอำนาจการรับรู้ในกรุงเทพมหานครอีก2วันเนี่ยคุณจะต้องมียุทธศาสตร์ที่จะเสิร์ฟข้อมูลไปถึงประชาชนให้ได้อย่างเช่นเส้นทางที่คุณจะผ่านจากที่คณะของมหาวิทยาลัยรังสิตจะรับคุณเนี่ยคุณไปอีกแป๊บเดียวคุณจะผ่านหนังสือพิมพ์แนวหน้าคุณไปอีกแป๊บเดียวคุณจะผ่านหนังสือพิมพ์เดลินิวส์คุณคิดจะทำอะไรที่บริเวณนั้นเพื่อให้ข่าวมันเข้าไปที่สำนักงานของเขาไหมแล้วสื่อเนี่ยจะเป็นเครื่องขยายเสียงนะครับที่จริงโลกวันนี้มันเปลี่ยนไปละเราไม่ต้องนั่งรอสื่อกระแสหลักที่วันๆคุยแต่เรื่องจิ้งจกสองหางควายหายแย่สองหัววันหนึ่งลิงมันหิวน้ำมากมันแหกกรงโผล่หัวออกมาแล้วหัวมันติดนั่งคุยเป็นวักเป็นเวรในขณะที่บ้านเมืองมีปัญหาอื่นๆเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเราจะเห็นว่าโซเชียลมีเดียมันนำสื่อกระแสหลักเราจะเห็นว่าสื่อกระแสหลักตามทำข่าวจากโซเชียลมีเดียเยอะมากเลยนะครับตรงนี้น้องๆ นักศึกษาที่นี่เนี่ยก็อยู่ในวัยของการใช้โซเชียลมีเดียอยู่แล้วนะครับแทนที่จะโพสต์แต่หน้าตัวเองซึ่งมันซ้ำกันทุกวันแหละหน้าเธอไม่เคยเปลี่ยนหรอกยกเว้นเธอจะไปนิติพลคลินิกนะครับ เพราะฉะนั้นโพสต์เรื่องอื่นบ้างนะครับวันนี้ที่มานั่งฟังกันเนี่ยเก็บถ้อยคำของวิทยากรแต่ละท่านที่รู้สึกว่ามันกระทบใจเราแล้วเป็นข้อมูลที่เราอยากจะบอกต่อเนี่ยเอาไปโพสต์บ้างนะครับหรืออย่างน้อยภาพนะครับข้อความป้ายผ้าที่ติดอยู่รอบๆงานเนี่ยช่วยกันเผยแพร่หรือคุยกับเพื่อนฝูงว่าวันพรุ่งนี้ที่ในนามของมหาวิทยาลัยรังสิตที่จะไปรับคณะของอาจารย์ศศินเนี่ยเราจะเป็นส่วนหนึ่งของคณะนั้นไหมนะครับหรือเราจะอยู่กับหออยู่กับบ้านเฉยๆเนี่ยมันเป็นส่วนที่เราทุกคนต้องช่วยกันคิดนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์สมิธไม่ต้องน้อยใจเราต้องสู้กับสื่อกระแสหลักด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเองเราไม่ต้องง้อในเมื่อเรากำลังทำสิ่งที่ถูกต้องดีงามเพื่อสังคมก็ลุยมันไปนะครับอาจารย์ศศินตัดสินใจเดินจากแม่วงเข้ากรุงเทพเนี่ย
เป็นการหันทิศที่ถูกแล้วเพราะถ้าคุณเดินจากกรุงเทพไปข่าวคุณจะหายไปแล้วคุณจะหายไปในป่าเลยนะครับ แต่คุณไปเริ่มจากป่าแล้วบุกเข้ามาในกรุงเนี่ยในหลักนิเทศศาสตร์แล้วมันถูกต้องเพราะว่ากล้องมันรออยู่ที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ข่าวมันค่อยๆถูกอุ่นเครื่องมานะครับตั้งแต่ลาดยาวไม่ให้ข้าวกินไม่ให้ที่นอนเนี่ยความขัดแย้งพวกนี้มันจะเป็นข่าวแต่ถ้าคุณแค่เดินๆกันมันก็ไม่เป็นข่าวเพราะว่าข่าวมันก็มีจริตของมันนะครับโดยเฉพาะเมื่อผ่านยุคฟองสบู่แตกแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมข่าวมันปรับตัวนะครับมันกลายเป็นธุรกิจชนิดหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องของอุดมการณ์ตายหมดแล้วครับศรีบุรพาอิสลามอมันตกุลตายไปหมดแล้วนะครับบัดนี้มันเป็นโลกของทุนนิยมเพราะฉะนั้นข่าวเนี่ยมันไม่นำสังคมมันเดินตามก้นสังคมว่าสังคมมีจริตชอบบริโภคอะไรเขาก็จะเสิร์ฟสิ่งชนิดนั้นทีนี้เราต้องยอมรับความจริงว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ไม่เอาฐานอะไรมากมายนักหรอกโดยเฉพาะในเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับคือเสือมันจะอยู่ไม่อยู่ไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับกูเลยเขาก็จะคิดอย่างนี้นะครับรวมทั้งนกยูงเก้งกวางบางชนีอะไรก็ไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าวันหนึ่งถ้าผู้รู้อย่างวันเนี้ยมาให้ข้อมูลว่าทำไมมันถึงเกี่ยวทำไมมันถึงสำคัญเนี่ยคนก็ตระหนักได้นะครับคนทุกคนมีต่อมรับรู้แล้วก็ชั่งน้ำหนักความดีความชั่วความถูกความผิดอยู่แต่ว่ามันมีข้อมูลไปกระทบให้ต่อมพวกนั้นทำงานหรือไม่โจทย์มันจึงอยู่ที่เราบนเวทีนี้ที่จะต้องช่วยกันกระทบกระแทกต่อมพวกนี้ให้มันแตกและทำงานบ้างนะครับไม่ใช่แค่สนใจเรื่องน้องใบเตยอย่างเดียวนะครับหรือเจนนี่บัดนี้เป็นยังไงบ้างแล้วนันทิดากลับมาแล้วจะตีกันไหมอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าวันนี้เรื่องใหญ่คือเรื่องนี้และ2วันที่เหลือเนี่ยน้องๆและเราทุกคนที่นี่จะช่วยกันทำให้เป็นเรื่องใหญ่ได้หรือไม่เราจะขึ้นลุกขึ้นรบกับความไม่สนใจของสื่อกระแสหลักด้วยการจุดประกายขึ้นในโซเชียลมีเดียให้มันคลึกโครมได้หรือเปล่านะครับผมคิดว่านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่มหาวิทยาลัยรังสิตทำและเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยพออาจารย์ศศินมาไปที่เกษตรก็จะมีเวทีคุยอีกนะครับแล้วไปจบที่เวทีหน้าหอศิลป์เนี่ยตรงนั้นถือว่าเป็นภาษาวัยรุ่นเรียกฟินาเล่นะครับก็คือต้องจบให้สวยจบให้สวยหมายถึงว่าคุณต้องเตรียมข้อมูลชุดที่สำคัญที่สุดแล้วตัดความย่นเยอะออกไปให้หมดนะเป็นก๊อปปี้สั้นๆที่โยนโครมไปแล้วคนกรุงเทพที่เดียวอีก7วันมันก็ลืมเรื่องนี้เนี่ยนะฮะเอาให้7วันนั้นจำให้แม่นแล้วพูดต่อกันให้ได้ให้ตื่นเลยใช่ฮะและรวมไปถึงว่าในโลกที่โซเชียลมีเดียมันบูมอยู่เนี่ยคนชอบถ่ายรูปกับฮีโร่บัดนี้เราต้องยอมรับว่าจันสศิลป์สิ่งที่จันสศิลป์ตัดสินใจทำนั้นเป็นตัวจุดประกายให้วัฒนธรรมการถ่ายรูปกำลังตื่นเต้นและเฝ้ารอนะครับ นะโดยเฉพาะกล้องจากไอ้เนี่ยไอ้โน้ตไอ้แพดในกรุงเทพเนี่ยผมว่าเขาขัดรออาจารย์สศิลป์อยู่แล้วในเส้นทางที่จะเดินใช้โอกาส2วันนี้ให้ฉลาดที่สุดให้เกิดประโยชน์ที่สุดแล้วจะเป็นแรงงัดกับไอ้สอผอที่จะเกษียณนี้นะครับแล้วก็ม็อบที่จะถูกจัดตั้งมาตบตาคนทั้งสังคมนะครับนะแรงบันดาลใจที่ผมลุกขึ้นเขียนบทความเพราะว่ามีคนร่วมหนังสือพิมพ์เดียวกันมันดันเขียนว่าโครงการแม่วงเน็ตศึกษามาตั้งนานแล้วมึงยังคัดค้านกันอยู่ได้นะแล้วก็บอกว่า NGO เนี่ยสนใจแต่ป่าไม่สนใจชีวิตคนนะล่าสุดถึงกับเดินรณรงค์กันนะฮะซึ่งเขาตีความว่าเป็น NGO ที่ต้องการที่จะล้มคุณปลอดประสบเท่านั้นนะครับผมก็เลยคือเดือดดาลในใจว่าเฮ้ยเราเป็นสื่อมวลชนทำไมเรามองต่ำและแคบได้ขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเขียนบทความด่ามันแต่ให้ข้อมูลคนไปด้วยนะครับเพื่อให้รู้ว่าสื่อมวลชนคือเครื่องขยายเสียงที่เราจะขยายเสียงที่เป็นประโยชน์หรือเสียงที่เป็นโทษต่อสังคมก็ได้เราจึงต้องระมัดระวังต่อท่าทีของเราให้มากที่สุดนะครับแล้วข้อมูลเรื่องเขื่อนแม่วงเนี่ยไม่ใช่ว่ามันอยู่ในโลกอันมืดมนคุณคลิกเข้าเว็บของมูลนิธิสืบคุณเจอบทความรุ่นกี่บทความคุณจะเจอเล่มนี้ให้ดาวน์โหลดด้วยนะครับนะคุณไม่มีตังค์ซื้อ155บาทคุณก็เข้าไปดาวน์โหลดเอาก็มีนะฮะนะผมก็ได้ข้อมูลจากตรงนั้นแล้วก็มาถ่ายทอดหรือว่าเด็กๆเนี่ยเข้าไปใน YouTube แล้วพิมพ์ว่าเจาะข่าวตื้นเจาะเขื่อนแม่วงคุณจะเจอรายการที่ขำมากเลยนะครับแต่พูดถึงเนื้อหาที่เราพูดกันนี้ครบถ้วนเลยเมื่อวานผมเอาเปิดใน RSU Wisdom TV ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่าวันนี้เราไม่ต้องสงสัยว่าเขื่อนแม่วงควรสร้างหรือไม่ควรสร้างคำตอบคือไม่ควรสร้างเหตุที่ไม่ควรสร้างเพราะว่าในแง่ของประโยชน์ตอบแทน
เรื่องน้ำและชนประทานไม่คุ้มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหรือน้ำแล้งเขื่อนนี้ไม่ตอบโจทย์นั้นเมื่อเขื่อนนี้ไม่ตอบโจทย์นั้นเก็บเงินที่จะสร้างเขื่อนว่าให้นายกยิ่งลักษณ์บินไปต่างประเทศดีกว่านะนะอย่างน้อยไม่ทำลายป่านะส่วนจะทำลายชาติหรือไม่เดี๋ยวรอดูกันนะครับแต่เก็บตังอันนี้ไว้พร้อมๆกับเก็บป่าผืนนี้ไว้ดีที่สุดเพราะเราสร้างอีกไม่ได้มาอีกล้านยิ่งลักษณ์ก็สร้างป่าผืนนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องหยุดการทำลายป่าโดยแลกกับเขื่อนเล็กๆที่ไม่คุ้มค่านะครับและถ้าเข้าไปในเว็บของมูลนิธิสืบนาคเสถียรหรือดูในเนี้ยมันไม่ได้แค่วิจารณ์ว่าไม่ควรสร้างแต่มันเสนอทางออกว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรไอ้น้ำแล้งน้ำท่วมที่คุณว่านะครับและข้อสังเกตของผมประการสุดท้ายก็คือว่ามันเป็นนิสัยของรัฐบาลนี้หรืออย่างไรก็ไม่ทราบนะครับที่โครงการเล็กๆทำไม่เป็นจะต้องทำโครงการใหญ่ๆนะครับและพอจะทำโครงการใหญ่ๆก็ต้องหาข้ออ้างวางแผนให้มันซับซ้อนเข้าไว้นะครับไอ้โครงการเนี้ยไม่เกี่ยวกับการป้องกันน้ำท่วมเลยแต่บังเอิญเกิดน้ำท่วมปี54แล้วเธอก็เอาไม่อยู่ทั้งที่เธอประกาศว่าเธอจะเอาอยู่ใช่ไหมครับพอเอาไม่อยู่ก็เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสว่าเอองั้นถือโอกาสทำเมกกับโปรเจกต์เรื่องน้ำเพราะว่าคนมันกำลังแตกตื่นเรื่องน้ำท่วมมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยท่วม2คนยืนต่อกันยังไม่เห็นอากาศเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่ามกลางความกลัวฉวยประโยชน์จากความกลัวนี้ประดิษฐ์เมกกับโปรเจกต์ขึ้นมาเพื่อจะตั้งงบประมาณงบประมาณที่จะใช้ก็ไม่เอาไปไว้ในระบบงบประมาณเอาออกนอกระบบงบประมาณเพื่อปิดกั้นการตรวจสอบการใช้เงินนะครับไอโครงการนี้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในนั้นเลยนะครับอีแม่วงเนี่ยไม่เกี่ยวเลยแต่ก็เอาไปยัดไว้ยังมีเขื่อนมีฝายอีกสารพัดที่ยัดไว้เพื่อจะไปกู้ 350,000 ล้านให้ได้โดยเอาสถานการณ์น้ำท่วมไปบอกกระสารว่าเร่งด่วนค่าจำเป็นจริงๆค่านะครับเหมือนกันตอนนี้ที่คุยเถียงกันอยู่ตอนนี้เรื่องเงินกู้2ล้านล้านก็พยายามทำให้เป็นเมกะโปรเจกต์บางทีถนนสายสั้นๆซึ่งอบต.ก็ทำได้อบจ.ก็ทำได้ด้วยงบของเขาเนี่ยหรืองบส่วนกลางจะอุดหนุนเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเมกะโปรเจกต์เลยแต่ฉันจะต้องรวมให้เป็นเมกะโปรเจกต์ให้ได้นะครับแล้วตอนนี้ก็ให้สังเกตว่ารถไฟตกรางบ่อยมากเลยเพราะกำลังจะต้องสร้างรถไฟนะก็เลยต้องรถไฟตกรางกันเหมือนกันนะตอนนี้ให้สังเกตว่าบางพื้นที่น้ำไม่จำเป็นต้องท่วมก็จะถูกปล่อยปละละเลยให้ท่วมเพื่อไปกระตุ้นความกลัวของคนและให้คนเหล่านั้นลุกขึ้นมาสนับสนุนหลายๆโครงการที่อยู่ในงบ 350,000 ล้านรวมไปถึงแม่วงด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนที่สุดเกิดมาจากฝ่ายการเมืองถ้าเรามีฝ่ายการเมืองที่ซื่อตรงกับข้อเท็จจริงดูความคุ้มค่าเพราะว่างบประมาณของประเทศมีอยู่จำกัดนะครับรวมไปถึงทรัพยากรป่าไม้ก็ร่อยหรอยิ่งกว่าคำว่าจำกัดอีกทุกวันนี้มันแทบจะไม่มีแล้วเนี่ยถ้าเราคิดอย่างเที่ยงตรงเงินก้อนหนึ่งป่าผืนหนึ่งไม่คุ้มเลยที่จะโยนโครมลงไปแลกกับอารมณ์ทางการเมืองที่ต้องการตังทอนจากโครงการเมกะโปรเจกต์นะครับเพราะฉะนั้นฝันว่าน้องๆจะเป็นกำลังที่ลุกขึ้นสู้ในเรื่องนี้นะครับเราอาจจะไม่รู้ข้อมูลที่ซับซ้อนอะไรมากแต่ใช้ความรู้สึกง่ายๆของเราว่าเมื่อผลการศึกษาของฝ่ายนักวิชาการของมูลนิธิขององค์กรด้านอนุรักษ์ที่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการนี้เนี่ยแต่เขาบอกอย่างเที่ยงตรงว่ามันไม่คุ้มเนี่ยนะครับเราก็ต้องช่วยกันลุกขึ้นแล้วถามกับรัฐบาลว่าจะสร้างทำไมขณะเดียวกันนะครับเราต้องให้ข้อมูลแก่ชาวบ้านในพื้นที่อย่าให้เขาอยู่กับความไม่รู้แล้วถูกใช้เป็นเครื่องมือของฝ่ายที่อยากจะสร้างนะครับเพราะว่าเวลารัฐจะทำอะไรมักอ้างความเดือดร้อนของชาวบ้านเสมอแต่เวลาจะตัดสินใจชาวบ้านมึงไปให้ห่างๆกูเลยกูจะตัดสินใจกันที่บนโต๊ะนี้แหละนี่คือความอยุติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นสรุปสุดท้ายจริงๆนะครับ ก็คือว่าไอ้โครงการเขื่อนแม่วงเนี้ยให้น้องๆมองในทุกๆมิติที่1คือมิติเรื่องการอนุรักษ์ที่จำเป็นมากสำหรับปัจจุบันที่ทรัพยากรป่านะครับเวลาพูดถึงป่าเนี่ยไม่ใช่ว่าต้นไม้โดดๆเด่ๆเราพูดถึงระบบนิเวศที่มันมีชีวิตทุกชีวิตที่มันเกื้อกูลกันป่าปลูกเนี่ยรออีก7ชั่วโคตรก็ยังไม่ได้ระบบนิเวศอันสมบูรณ์นั้นมาเพราะว่ามันจะต้องค่อยๆสร้างขึ้นวันนี้เมื่อเรามีป่าที่ระบบนิเวศมันสมบูรณ์ดีแล้วเนี่ยเราจะทำลายมันทำไม
นะครับเพราะเรื่องมิติด้านการอนุรักษ์ให้น้องๆช่วยกันมองและรู้สึกมิติถัดมาก็คือมิติของการมีส่วนร่วมซึ่งถือเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดของประชาธิปไตยประชาธิปไตยไม่ใช่การเลือกตั้งประชาธิปไตยหัวใจคือการมีส่วนร่วมของคนทุกคนในชุมชนนั้นการสร้างเขื่อนแม่วงคุณไม่พูดถึงการมีส่วนร่วมของใครทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต่อสู้กันอยู่เวลานี้คือการพยายามจะมีส่วนร่วมโดยเฉพาะมีส่วนร่วมในความจริงของสิ่งที่จะต้องสูญเสียนะครับมิติถัดมาก็คือเรื่องของวิชาการและจรรยาบรรณ EHIA บกพร่องเรื่องจรรยาบรรณในวิชาการของตัวเองที่จะต้องเคร่งครัดถ้าบันไดขั้นแรกผุกร่อนไม่เคร่งครัดบ้านทั้งหลังก็พังลงมาได้เพราะฉะนั้นถ้า EHIA มันจอมปลอมมันจะนำไปสู่กระบวนการจอมปลอมที่ตามมาทั้งหมดและวันหนึ่งเราจะต้องน้ำตาตกเหมือนเขื่อนปากมูลเหมือนเขื่อนอีกหลายแห่งที่ความฝันที่โฆษณาไว้ไม่ใช่ความจริงนะครับแล้วก็เรื่องของธรรมาภิบาลของรัฐนะครับรัฐก็มุ่งที่จะทำเมกะโปรเจกต์โดยที่พยายามจะปกปิดข้อมูลพยายามจะรวบรัฐอนุมัติในหลักการอนุมัติงบประมาณทั้งที่ความเป็นไปได้ยังไม่เห็นนะคุณอนุมัติงบประมาณและหลักการได้ยังไงมันข้ามขั้นมันช่อฉนนะครับเราเรียกภาษาวิชาการว่ามันไม่เป็นธรรมาภิบาลนะครับนะโดยสรุปก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเราที่จะต่อเติมพลังให้แก่คณะของอาจารย์ศศินที่เดินมาจนขาจะเป๋แล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้เอาไม้เท้าไปเผื่อแกได้เลยนะครับนะเท้าพองหมดแล้วแต่ว่านั่นคือตัวจุดประกายที่สำคัญที่ทำให้ข่าวมันทวีความเข้มข้นขึ้นเพราะฉะนั้น2วันที่เหลือเนี่ยอาจารย์สมิธต้องสู้ในด้านข่าวนะครับนะข้อมูลที่อาจารย์มีอาจารย์ย่อให้มันง่ายที่สุดที่คนไม่เอาฐานในกรุงเทพก็รู้ได้นะครับและกระทบใจเขานะครับข้อมูลเรื่องเสือนะซึ่งวันนี้เราได้ดูเราเข้าใจง่ายๆเลยว่าเออมันสำคัญนะครับโดยที่เราไม่ต้องพร่ำพรรณนามากคุณเพชรก็พูดสั้นๆแล้วเราสึกว่าเออจริงมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราอะที่บ้านผมก็เลี้ยงแมวตั้งเยอะตั้งแยะนะครับเห็นต้องมีเสืออีกเลยเราก็มีความสุขแล้วนะครับมันเราต้องช่วยกัน2วันที่เหลือนี้คือการรบรอบสุดท้ายเพราะว่าตามข่าวก็คือว่าวันจันทร์ก็จะประชุมสุมหัวกันแล้วว่าจะลงมติอย่างไรแล้วเขาก็เตรียมที่จะเอาม็อบสนับสนุนมาแล้วม็อบสนับสนุนเนี่ยจะได้ออกข่าวครับเพราะข่าวในกระแสหลักนั้นต้องรับงบโฆษณาประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานของรัฐนะครับแต่พวกเราเนี่ยไม่มีตังค์ซื้อโฆษณายกเว้นมหาวิทยาลัยรังสิตก็ซื้อไว้เยอะเหมือนกันนะครับเราอาจต้องใช้พื้นที่โฆษณานั้นเรื่องนี้ก่อนนะครับเช่นใน Excite Thai Post ที่มีกรอบข่าวของมหาวิทยาลัยรังสิตอยู่กับทุกวันเนี่ยคงจะต้องเอาเรื่องนี้เข้าไปในพื้นที่ข่าวตรงนั้นทันทีนะครับแล้วก็อย่าปล่อยให้แนวหน้า Daily News นะครับไทยรัฐเราไม่ได้เดินใช่มั้ยเราเดินเส้นพหลโยธินนะครับนะหรือว่าเราจะแวะไหนก็ได้เพราะไทยรัฐมันทะลุทั้งวิภาวดีและพ่อผลเอาสักทีหนึ่งเอาข้อมูลไปส่งถึงมือไทย PBS หน้าเดลี่นิวไปเรื่อยๆบ้านเมืองไทยรัฐไปถึงช่องเอาเนื้อเอาข้อมูลไปวางถึงโต๊ะเลยแล้วดูสิใจจะเป็นยังไงใจของสื่อวันนี้ขอบคุณครับ